นี่คือสุดยอดนวัตกรรมจากการรับรองขององค์การนาซา Fresh Air เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99% ด้วยระบบจัดการอากาศแบบ RCI ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่สร้างอากาศในยานอวกาศทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์สะอาดปลอดภัยอย่างสูงสุดไม่มีการจับตัวของเชื้อโรคและฝุ่นน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปได้ทุกที่ Fresh Air เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่โทร โอกาสพิเศษสำหรับการเป็นเจ้าของรีสอร์ทมีเงินเพียง 6,000 บาทก็สามารถร่วมลงทุนได้ผ่อนสบายสบายเพียงเดือนละ 4,000 บาทต้นๆสนใจติดต่อ086-922-4172086-428-5293 086-428-5297สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการนวัตกรรมเพื่อไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนวัตกรรมดีๆเพื่อที่ทำให้ชีวิตของคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวให้ทันโลกมากยิ่งขึ้นและวันนี้น้องใหม่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับโรงงานปอดไทยแลนด์ซึ่งได้ทำการเปิดโรงงานที่ทันสมัยไปเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะFord Motor Company ฉลองการเปิดโรงงาน Ford Thailand Manufacturing อย่างเป็นทางการโดยโรงงานผลิตรถยนต์นั่งแห่งใหม่ที่มีความทันสมัยจากการลงทุนมูลค่า450ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาทตั้งอยู่ในจังหวัดระยองโรงงานที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งรองรับการผลิตรถได้หลากหลายประเภทนี้จะเป็นรากฐานที่สำคัญของ Ford ในการดำเนินงานตามแผนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้แผน One Ford จำนวน8รุ่นในภูมิภาคอาเซียนภายในปีพ.ศ. 2558นี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของไทยซึ่งรวมถึงการจัดซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ผ่านเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อันเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นโรงงานแห่งใหม่ของ Ford ได้รับการบูรณาการอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนประกอบตัวถังพ่นสีและการประกอบรถยนต์ทั้งยังได้รับการติดตั้งระบบอัตโนมัติอันทันสมัยที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและระบบการทำงานระดับโลกในการผลิตรถยนต์ของ Ford ระบบอัตโนมัติต่างๆที่กล่าวถึงนี้รวมถึงการติดตั้งหนึ่งในแท่นพิมพ์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกและการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์รุ่นล่าสุดมาใช้ในการเชื่อมแบบสปอร์ตเวลดิ้งภายในโรงงานประกอบตัวถังสายการผลิตในโรงงาน FTM ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดจึงรองรับการผลิตรถได้มากถึง8รุ่นในเวลาเดียวกันทำให้บริษัทนำรถรุ่นใหม่ๆมาสู่ตลาดได้เร็วขึ้นและทดสอบรถรุ่นใหม่ๆควบคู่กับการรักษาความรวดเร็วในการผลิตอย่างเต็มกำลังได้โรงงานแห่งใหม่ของ Ford ก่อสร้างขึ้นตามแผนการระดับโลกของบริษัทในการเติบโตและผลิตสินค้าอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดโรงพ่นสีของ FTM ใช้กระบวนการพ่นสีแบบ Triwet Hydrolite ซึ่งเป็นนวัตกรรมอันทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มคุณภาพความมีมิติและความทนทานของสีทั้งยังลดปริมาณการปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียลงได้มากการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมากมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิวรถแบบ Rotational Dip การใช้อากาศแบบหมุนวนและการนำพลังงานความร้อนจากท่อไอเสียกลับมาใช้ใหม่ทำให้โรงพ่นสีมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากสามารถลดการใช้น้ำและพลังงานลงได้มากอาคารต่างๆภายในโรงงานแห่งใหม่ใช้ระบบระบายอากาศตามธรรมชาติทั้งยังมีช่องระบายอากาศที่เปิดให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาให้แสงสว่างได้นอกจากนี้โรงงานยังใช้หลอดแบบ LED แทนหลอดไส้แบบดั้งเดิมจึงช่วยประหยัดพลังงานและลดการก่อความร้อนภายในตัวอาคารนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งโรงบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานและนำวัสดุภายในท้องถิ่นรวมทั้งวัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลกลับมาใช้อีกด้วยI'm not afraid to die.
นี่คือสุดยอดนวัตกรรมจากการรับรองขององค์การ NASA Fresh Air เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ฆ่าเชื้อโรคได้ถึง 99.99% ด้วยระบบจัดการอากาศแบบ RCI ซึ่งเป็นระบบเดียวกับที่สร้างอากาศในยานอวกาศทำให้เกิดอากาศบริสุทธิ์สะอาดปลอดภัยอย่างสูงสุดไม่มีการจับตัวของเชื้อโรคและฝุ่นน้ำหนักเบาสามารถพกพาไปได้ทุกที่ Fresh Air เครื่องสร้างอากาศบริสุทธิ์สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่โทรโอกาสพิเศษสำหรับการเป็นเจ้าของรีสอร์ทมีเงินเพียง 6,000 บาทก็สามารถร่วมลงทุนได้ผ่อนสบายสบายเพียงเดือนละ 4,000 บาทต้นๆสนใจติดต่อ086-922-4172086-428-5293 086-428-5297คุณผู้ชมคะถ้าให้พูดถึงระบบการปลูกพืชผักแบบออร์แกนิกปัจจุบันนี้ชาวเกษตรกรได้มีการพัฒนาระบบการปลูกด้วยโรงเรือนคัดกรองแสงซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำและยังช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างดีเราไปดูที่ไร่แกนออร์แกนิกกันค่ะตอนนี้น้องใหม่ก็ได้นั่งอยู่กับเจ้าของฟาร์มคนเก่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะค่ะก็ชื่อปัญญารัตน์สิริวรรณสารนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มแกลนออร์แกนิกอะค่ะที่อำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะก็ขออนุญาตเรียกพี่นุชแล้วกันนะคะได้ค่ะค่ะอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจหรือว่าแนวคิดในการที่จะทำฟาร์มผักออร์แกนิกค่ะก็แรงบันดาลใจเลยก็คือเริ่มต้นจากลูกนะคะพอเริ่มมีลูกน้อยนะคะเราต้องการหาผักมาเป็นอาหารเสริมให้กับเด็กหลังจากวัย6เดือนขึ้นไปนะคะก็เราก็มองหาผักออร์แกนิกเลยว่าทำยังไงที่ไม่มีสารพิษตกค้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดก็ในต่างจังหวัดเราก็จะมองหาผักออร์แกนิกที่ไหนก็เลยคิดว่าทำเองปลูกเองก็เลยเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็ได้มาเป็นเรื่องโรงเรือนขอทุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติก็เลยมาทำตรงนี้ค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้ผักปลอดสารพิษกับผักออร์แกนิกนี่ต่างกันยังไงคะพี่ก็อย่างผักปลอดสารพิษเนี่ยคือสามารถให้ใช้พวกสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้นะคะป้องกันและกำจัดศัตรูพืชได้แต่ใช้ในปริมาณที่น้อยหรือคือมีสารตกค้างได้ในปริมาณที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้นะคะแต่อย่างผักอินทรีย์ของเราเนี่ยคือไม่ใช้เลยพวกสารเคมีทุกสิ่งอย่างที่เป็นกำจัดหรือป้องกันศัตรูพืชพวกนั้นนะคะงั้นเดี๋ยวรบกวนให้พี่นุชพาเข้าไปชมแปลงได้เลยกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่รู้สึกได้เลยค่ะตอนนี้เมื่อเข้ามาในโรงเรือนคัดกรองแสงแล้วที่นี่ไม่ร้อนเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าทำไมในโรงเรือนนี้ไม่ร้อนเลยคะพี่นุชก็เผอิญพลาสติกที่เราใช้คุมหลังคาโรงเรือนนะคะเป็นพลาสติกที่เขาตัดช่วงความยาวคลื่นแสงสูงออกที่มันเป็นคลื่นความร้อนนะคะแล้วก็คลื่นความยาวคลื่นต่ำที่พืชไม่จำเป็นที่ต้องใช้นะคะในการเจริญเติบโตมันก็จะไม่ได้รู้สึกว่าร้อนนะคะโอ้แสดงว่ามีนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการปลูก
นอกจากนั้นการตัดรังสีบางช่วงออกไปยังช่วยป้องกันโรคพืชบางชนิดที่อาศัยช่วงรังสีดังกล่าวในการแพร่ระบาดช่วยลดปริมาณการใช้ยาปราบศัตรูพืชในโรงเรือนได้และยังช่วยลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้นและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นและนี่เป็นผักอะไรคะอันนี้เป็นผักขมเขียวนะคะกับขมแดงปลูกไว้ขมเขียวกับขมแดงค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้พี่นุชมีวิธีการกำจัดศัตรูพืชยังไงคะในเมื่อการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยไม่ใช้สารเคมีเลยปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยแนะนำเลยนะคะต้องวิธีป้องกันก่อนที่จะกำจัดนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราก็จะมาสังเกตอย่างเงี้ยเริ่มมีรูเริ่มมีอะไรแล้วเราก็ต้องมาหาแล้วว่ามันเกิดจากตัวอะไรสมมุติว่าถ้ามีไม่เยอะเราเด็ดออกได้ไหมอย่างอันเนี้ยของเราก็เด็ดออกด้วยแล้วก็ใช้บิวเวเรียเรามาจากนำมาจากสำนักงานบริหารศัตรูพืชไชนาทนะคะก็มาฉีดพ่นไปก็ช่วยได้แล้วตอนนี้ผักเรากำลังขอมาตรฐานไอฟลอมอยู่นะคะเป็นมาตรฐานการรับรองการปลูกผักเกษตรอินทรีย์นะคะค่ะแล้วช่องทางการจัดจำหน่ายนี่เราส่งผลผลิตไปทางช่องทางไหนบ้างคะพี่ก็มีในเรื่องของบริษัทมารับนะคะที่หน้าฟาร์มเลยก็ทุกวันพุธนะคะแล้วก็มีที่เราไปขายปลีกเองด้วยในกรุงเทพนะคะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจปลูกสนใจผักปลอดสารพิษแบบนี้นี่ต้องติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะอ๋อก็ติดต่อโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์081อะค่ะ838-4840หรือว่าถ้าใครแวะมาทางนี้นะคะนครสวรรค์หรือชัยนาทก็แวะมาที่ฟาร์มเราได้นะคะก็ไม่ไกลจากสายเอเชียเข้ามาประมาณ10กิโลก็จะถึงฟาร์มของเราอะนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะรับประทานหรือว่าอยากจะคัดสรรสิ่งดีๆนะคะอย่างเช่นผักปลอดสารพิษแบบนี้รับรองว่าแวะมาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชมแปลงด้านข้างอีกนะคะได้ค่ะไปค่ะตอนนี้ก็เรามาถึงที่โรงเรือนเมลอนแล้วนะคะค่ะเมลอนที่เราปลูกก็เป็นเมลอนเขาเรียกเขียวลายจะมีตะข่ายเขียวนะคะแล้วก็ผลเป็นลายตะข่ายอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะโหเป็นเมลอนออร์แกนิกนะคะไม่ใช้สารเคมีใดๆในการสร้างความหวานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะปุ๋ยก็ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยคอกมูลสัตว์นะคะค่ะค่ะแล้วมีวิธีการดูแลรักษาหรือว่ากระบวนการขั้นตอนในการปลูกอย่างไรบ้างคะก็เริ่มต้นจากเราต้องเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดเนี่ยก็ต้องมีทำให้มันมีตุ่มงอกออกมาจากเมล็ดนะคะระดับหนึ่งแค่ประมาณสัก1มิลแล้วก็ไปเพาะในกระบะเพาะไปเพาะในกระบะเพาะสักประมาณ30 วันจากนั้นก็จะย้ายกล้ามาลงแปลงตรงนี้เราก็จะมีการคลุมพลาสติกตรงนี้เพื่อป้องกันพวกวัชพืชนะคะแล้วก็ระบบน้ำเนี่ยเราจะใช้เป็นระบบน้ำหยดเมลอนใช้ระบบน้ำหยดนะคะอันนี้เราก็จะเดินระบบเองแล้วพอลงปลูกตรงนี้แล้วเนี่ยประมาณสัก3เดือนนะคะก็จะเก็บได้อันนี้ก็ที่เราทานสลัดกันนะคะที่เห็นกันมะเขือเทศลูกเล็กๆก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะอะค่ะบำรุงผิวพรรณต้านอนุมูลอิสระผิวพรรณผุดผ่องอะค่ะเป็นสไตล์นั้นต้นหนึ่งนี้ให้ผลผลิตเยอะไหมคะพี่ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแต่เรายังไม่ได้ชั่งไอตัวน้ำหนักมันเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องเก็บตอนแดงอะค่ะนี่มันก็เพิ่งเริ่มทยอยนะคะแต่นี่เราก็ใช้น้ำหยดเหมือนกันใช้น้ำหยดก็ง่ายสะดวกกับคนงานอันนี้นี่คือก็ยังไม่สุกเต็มที่ยังค่ะต้องรอแดงกว่านี้เป็นแดงเหมือนในใช่ค่ะเขียวขนาดนี้เขาก็ยังก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนการดูแลที่ค่อนข้างยากนะคะสำหรับการปลูกผักออร์แกนิกถ้าไม่ดูแลจริงๆนี่ผลผลิตนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่มันนะคะคือคนเดียวเนาะก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างก็ต้องมีคนช่วยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็พยายามบอกเขาปลูกจิตสำนึกหรือว่าบอกให้เขาเข้าใจถึงความสำคัญของการไม่ใช้ยาคนงานเองเขาก็ปลอดภัยด้วยในสุขภาพเขาเองคือสารเคมีเวลาเขาฉีดพ่นอะไรก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าไปในตัวเขาหรือยังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ตรงนั้นอยู่แล้วอ๋อก็คือปลอดภัยทั้งผู้ที่บริโภคผักแล้วก็ผู้ทำงานด้วยใช่ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมแปลงอื่นๆกันต่อนะคะค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่ยังไม่ได้แค่ป
ลูกผักออร์แกนิกอย่างเดียวนะคะยังมีโรงเรือนเพาะเห็ดอีกแล้วสำหรับเห็ดที่หมดอายุนะคะยังสามารถมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อไปใช้ในโรงเรือนเพาะปลูกผักได้อีกค่ะคุณผู้ชมอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อันนี้ก็คือก้อนเห็ดนางฟ้านะคะที่หมดอายุแล้วประมาณ3เดือนนะคะที่ดอกเขาไม่ออกแล้วอย่างเงี้ยเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักนะคะใส่ตัวก้อนพวกนี้แล้วก็พวกมูลสัตว์แล้วก็ใช้พอดอ1ของกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็หมักเอาไว้แล้วก็10วันก็มาพลิกกองทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปใส่พวกผักต้นไม้เราได้ค่ะคือหลักๆเราก็จะใช้อย่างเงี้ยค่ะก็แทบคือเรื่องซื้อก็ไม่ต้องซื้อหาอย่างพอดอกรมพัฒนาที่ดินเขาก็แจกฟรีก็ไปรับได้แล้วก็ใช้ไม่เยอะนะคะแล้วก็ทำทีได้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยน้ำก็เยอะปุ๋ยนี่ก็ได้ทั้งกองหนึ่งซองก็ได้ทั้งกองหนึ่งได้หนึ่งตันเลยทั้งปุ๋ยน้ำปุ๋ยหมักนี่คือนำไปใช้ในโรงเรือนได้หมดเลยใช่ไหมคะก็วัสดุเศษวัสดุทุกสิ่งอย่างในนี้ก็เอากลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อหมดนะคะก็สามารถว่านำของที่มีอยู่มีเหลือใช้เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้ได้ใช่ค่ะใช่ถือว่าครบจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะงั้นเดี๋ยวเราคุณผู้ชมคะหลังจากที่พี่นุชได้พาเราเข้าไปชมผักในโรงเรียนคัดกรองแสงนะคะอยากจะบอกว่าวิธีการปลูกหรือว่าขั้นตอนการดูแลนี่รักษายากมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะอยากจะทราบว่าหัวใจในการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยจะต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะคิดว่าเริ่มจากความมุ่งมั่นนะคะตั้งใจแล้วก็ใส่ใจเรื่องสุขภาพตรงนี้ค่ะคือทำให้เราที่จะมุมานะให้มันสำเร็จได้นะคะหลักๆเลยเนี่ยค่ะอยากให้คุณพี่นุชเนี่ยช่วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะค่ะก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องสารเคมีตกค้างในพืชผักนะคะทุกวันนี้เขาเรียกโรคอุบัติใหม่เนาะเยอะแยะเลยโรคมะเร็งอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจหรือว่าแวะผ่านมาอยากจะเข้ามาชมที่ฟาร์มนี้จะต้องติดต่อทางด้านไหนบ้างคะก็ติดต่อมาได้โดยตรงเลยนะคะโดยโทรมาที่เบอร์081นะคะ838-4840ค่ะแล้วก็หรือว่าจะมาเยี่ยมชมเที่ยวที่ฟาร์มก็ได้นะคะคือใครอยากจะมาสอบถามหรือข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็เรายินดีให้นะคะแต่ถ้าถามว่าเราก็อาจจะยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะหามองหาผักหรือว่าอยากจะเลือกสิ่งดีๆให้กับร่างกายตัวเองนะคะก็ที่นี่เลยค่ะแกรนด์ออร์แกนิกจำกัดค่ะต้องขอขอบคุณพี่นุชเป็นอย่างมากนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พาเยี่ยมชมฟาร์มค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับนวัตกรรมที่นำมาฝากกันในวันนี้กับการปลูกผักออร์แกนิกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการปลูกผักที่ปลอดสารพิษปราศจากสารเคมีค่ะคุณผู้ชมหวังว่าคุณผู้ชมคงจะฉลาดเลือกสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายตัวเองกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอกาสพิเศษสำหรับการเป็นเจ้าของรีสอร์ทมีเงินเพียง 6,000 บาทก็สามารถร่วมลงทุนได้ผ่อนสบายๆเพียงเดือนละ 4,000 บาทต้นๆสนใจติดต่อ086-922-4172 086-428-5293 086-428-5297